ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะฮะในเบรกที่3นะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือก็ขอมาหนึบโชค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดี ID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกลับมาเบรกนี้นะครับเปิดสายโฟนอินโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98แล้วก็ SMS เหมือนเดิมนะครับ4827772044เป็นแรกแล้วก็ตามด้วยคำถามของเพื่อนๆนะครับมาดูในเรื่องของ SMS กันก่อนละกันในระหว่างที่รอสายนะครับครับผมขึ้นมาได้เลยครับหน้าจอขึ้นมาเลยครับ MT09 จอตากแดดทำไมสตาร์ทติดยากมากครับแข็งไงดีครับเปิดฝาครับใช่เปิดฝาถังน้ำมันครับไล่ลมแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่แค่นั้นแหละครับติดแล้วครับเป็นเรื่องปกติครับครับค่ะ MT09 เป็นฮะ FJ ก็เป็นฮะถูกต้องครับมีเรื่องของแรงดันน้ำมันนะครับใช่ฉะนั้นก็อย่าพยายามจอดตากแดดหรือไม่ก็จอดตากแดดก็เปิดฝาไล่ลมนิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแค่ MT09 FJ09 Ducati บางรุ่นก็เป็นนะฮะ03ก็เป็นเหรอ MT03 แล้วก็ผมยังเป็นเลยถ้าจอดแบบตากแดดนานๆเลยนะแบบว่าจอดเช้ายันบ่ายๆเลยแล้วเป็นสตาร์ทขี่สตาร์ทมันไม่ติดโอเคเป็นเหมือนกันหมดเพราะมันใช้แก๊สเท่าพอครับครับผมมีสายเข้ามาคุณอะไรฮะคุณอ้วนครับผมคุณอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่อ้วนยินดีครับพี่อ้วนบางนานะครับครับผมรบกวนสอบถามสักเองหน่อยครับครับสวิตช์กุญแจครับพอดีผมได้มามันคนละรุ่นกับของ KR ครับครับเวลาเสียบเข้าไปแล้วเปิดสวิตช์มันไม่ทำงานหมายความว่าไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับ2เส้นเหมือนกันหรือ4เส้นครับ4เส้นครับแต่นี่ว่าเสียบสายเข้าไปเนี่ยสีมันเหมือนกันนะแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสลับปลั๊กครับบอกหมายความว่าสลับปลั๊กก็ใช้งานได้ใช่ไหมใช่ครับสลับให้สีเข้ามาที่ปลั๊กเมนนะครับครับมันคือพอดีของมันมามันมีดำสองเส้นแล้วก็น้ำตาลเส้นหนึ่งขาวเส้นหนึ่งแต่ไอ้ตัวนี้กุญแจผมได้มาพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ฝั่ง น้ำตาลกับขาวเนี่ยไปอยู่ฝั่งดำไงก็กาวกับกาวมันยังชนกันอยู่อะครับลองสลับกันดูครับแล้วถ้าไม่เสียบปลั๊กไอ้ตัวนี้กุญแจเนี่ยมันสตาร์ทใจลองกดแล้วจะมีไฟออกเทียนไหมกดขาสตาร์ทถ้าสี่เส้นไม่มั่นใจถ้าสี่เส้นน่าจะทำสะพานครับแต่ถ้าสองเส้นเนี่ยไม่ต้องทำสะพานยังไงกันเราก็ต้องใส่สวิตช์ใช่ไหมใช่ครับถ้ามาใส่ก็หาไม่เจอใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับรบกวนตรงนี้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับผมก็ตามนั้นแหละนะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ตรงรุ่นมันยังไงมันก็ต้องแปลงใส่ไปใส่มาใช่ถ้าเรารู้ว่าเส้นไหนเสียบอันไหนมันก็ง่ายอันนี้ยังดีคือเป็นกลไกที่ไม่ยากใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางตัวอย่างที่พี่เอกกับผมเคยเจอกันมาตัวของเรกูเลเตอร์ตัวของแผ่นชาร์จหรือว่าตัวของตัวไดอะไรนะตัวรีเลย์สตาร์ทรีเลย์ถ้ามันเกิดเสียขึ้นมาปั๊บเราไปหารุ่นที่คล้ายๆกันเอามาสลับเอามาสลับคั่วกันสตาร์ทติดแต่เบิ้ลแล้วไฟตีกันเลยปูปับปับปับปูปับปับเลยที่มันเป็นผมเพิ่งรู้เนี่ยเป็นบางรีเลย์เป็นรีเลย์สตาร์ทมันไปเกี่ยวอะไรกับไฟจุดระเบิดมันพ่วงกันหมดเลยนั่นแหละตัวนี้เป็นครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับบางรุ่นสามารถทดแทนกันได้แต่บางรุ่นไม่ได้นะฮะครับผม959ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรถ้าดูคัตตี้โดยปกติมันจะเป็น15W50 ใช่ถ้าทั่วไปนะอย่างน้องอู๋ใส่มัลติสตาร์ด้ามันจะเป็น15W50มันจะมีเขียนอยู่แล้วอ่ะเขาของดูคัตตี้คือเขาโคกับเชลอยู่อ่ะก็จะมีรูปโลโก้ของน้ำมันเครื่องเชลอ่ะใช่ก็จะมีเขียนอยู่ว่าให้ใช้เกียร์ไหนใช่หรือไม่ก็เปิดคู่มือดูก็ได้เอาให้ตรงรุ่นแล้วคู่มือดูคัตตี้นี่อย่างกับหนังสือไบเบิลน่ะ
มีหลายภาษาเลยมีหลายภาษาไม่ว่าแล้วมันมีละเอียดยิบมากอ่ะดีแล้วว่างๆอ่านดูบ้างว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับรถใช่จริงๆบอกหมดทุกอย่างจริงอย่างบางอย่างไม่ต้องอะไรอย่างของญี่ปุ่นเงี้ยครับเปิดมาหน้าแรกอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรนั่นคืออะไรบอกคร่าวๆแต่มันก็ไม่บอกว่าอันนี้ต้องเท่าไหร่อันนั้นต้องเท่าไหร่อย่างน้ำมันเครื่องเงี้ยไม่ได้บอกว่าอย่างไม่ใช่น้ำมันเครื่องตีต้องบอกว่าน้ำมันโชกไม่ได้บอกว่ากี่ซีซีแต่ดูคุณตีบอกหมดเลยโอ้ละเอียดงั้นเลยละเอียดยิบเลยพี่ไม่ต้องมีคู่มือช่างเลยใช่หนางี้เลยผมไม่หยุดไปเปิดอ่านโอ้โหจุกแล้วว่าจะหาเจอไหมเนี่ยคือมีให้อ่านดีกว่าไม่มีให้อ่านครับเพราะบางอย่างเนี่ยไปเปิดใน Google ก็ไม่เจอเพราะว่าบางทีเจอกลายเป็นภาษาอิตาลีก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าใช้ Google Translate Translate ไม่ได้อีกเพราะว่าเมืองนอกเวลาเซฟกันทีเขาเซฟเป็น PDF ก็ดูอะไรไม่ได้ก็ต้องเป็นภาษาอิตาลีต่อไปใช่ยกตัวอย่างให้ฟังนะเดาเอาใช่ต้องเดาเอาแต่ก็จะมีเป็นบางยี่ห้อที่เน้นสติ๊กเกอร์หลาเลยติดทุกอย่างที่มันจำเป็นถูกต้องผมไปเจอมาอย่าง Triumphเขาติดเลยที่บริเวณถังน้ำมันติดในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันควรจะติดมันก็ติดติดอะไรรู้ไหมวิธีการในการที่จะลันอินมันเขียนเป็นรูปสติ๊กเกอร์เลยเป็นรูปเรือนไม้เรื่องของวัดรอบสามอันอันแรกคือเขียนว่า0ถึง500ก็คือความหมายคือกิโลให้เป็นรูปของวัดรอบคือห้ามเกิน 3-4 พันอะไรอย่างนี้พอ500ถึง 2,000 ก็เป็นรูปนี้3,000 ถึงอะไรกันเงี้ยก็จะเป็นรูปนี้คือคุณแค่คุณก้มมองคุณก็จะเห็นแล้วว่ามันประจานหน้าคุณอยู่คุณจะต้องทำตามเขาครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งบางยี่ห้อมันไม่มีบางยี่ห้อเขาทำไว้เพราะว่าเขาเห็นว่ามันคือความสำคัญของเครื่องยนต์ของเขาใช่นะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไปมายแล้วก็ไปกระทืบมันเหมือนเดิมแหละต่อเลยนะครับครับผมภาษาอังกฤษอะไรวะเนี่ยเบเนลี่ใช่ไหมเบเนลี่ MV MV ทอร์นาโด125รถครอบครัวแบบเวฟ125ไอมาไทยไหมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นข่าวเลยฮะเบเนลี่เห็นต่ำสุดก็ไอ้นู่นอ่ะตัวมีทอร์นาโด125ตัวนี่ไงมันอันนี้มันเป็นรถแบบเหมือนเวฟอ่ะแต่อันนี้คือมันไอ้ทอร์นาโด125มันเป็นก็รถผู้ชายใช่รถผู้ชายก็เหมือนกับ MSX ที่ตอนนี้เคียวิทจะทำขึ้นคืออยู่อ่ะคันนึงอ่ะก็ถ้ามันจะมีโอกาสจริงๆผมก็ว่าเบเนลี่ชอบมาแบบกระทันหันน่ะยกตัวอย่างเช่นตัว TNT 125เนี่ยผมถามว่าใครเคยเห็นมาก่อนไม่มีมาเห็นอีกทีคือเอามาตั้งโชว์หลาที่งานแล้วซึ่งเราก็งงว่ามันมาจากเมื่อไหร่วะเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเครื่องยนต์มันเป็น135นะทวินปาร์คนะอะไรก็แล้วแต่จะถามว่าจริงๆแล้วมันมาขายในเมืองไทยหรือยังก็ยังเอามาโชว์บอกราคาเสร็จสับซึ่งขายคือขายแหละพี่เอกแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่ขายเขาคงไม่เอามาจอดโชว์หรอกถูกไหมมาเรียกกระแสก่อนเรียกเรตติ้งก่อนใช่เช็คดูว่ามันจะขายดิบขายดีหรือเปล่ามีคนถามมาเยอะไหมใช่ใช่คุ้มที่จะเอาเข้าหรือเปล่าใช่แต่แต่งตัวอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเฮียโม่ไม่เอาเข้ามาหรอกเหตุผลคือมันไปทับลายของเจ้าตลาดทั้งเวฟทั้งยามาฮ่าใช่ฮอนด้ายามาฮ่าเขากินเรียบอยู่แล้วถูกต้องถ้าเกิดเอามาแล้วคุณไปตีราคาตลาดต่ำเช่นเอาไปตีกับพวกไทเกอร์พวก GBX คุณก็ไปสู้กับแรงก็เรียกว่าแรงที่เขาเคยดันกันมาก่อนแล้วไม่ได้อีกเพราะว่าคนมันก็ติดแบรนด์อยู่แล้วไงถูกต้องถึงจะเป็นแบรนด์จีนที่ขายในไทยแต่มันคือมันขายได้แล้วขายได้แล้วคนเคยเห็นแล้วตลาดรู้จักตลาดรู้จักแล้วคนขี่กันไปโรงเรียนไปหามหาลัยแต่พอไอ้นี่โผล่เข้ามาคนยังไม่เคยจับไม่เคยต้องก็ไม่กล้าเหมือนอารมณ์ยังไงรู้ป่ะเมื่อสมัยสัก5ถึง8ปีที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าทั้ง2คนเคยไปเดินห้างหรือเปล่าบิ๊กซีอย่างเงี้ยอ๋อเคยเห็นไหมเมื่อก่อนมันจะมีอะไรไลฟานจะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ในห้างใช่ขาย49 55,000 ตอนแรกจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนหลังๆมีมอเตอร์ไซค์น้ำมันเข้ามาเลย 30,000 กว่าเมื่อก่อน 30,000 ต้นๆเองใช่ 30,000 กว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันมีขาถีบมีบันไดถีบจนก็โดดมาเป็นมอเตอร์ไซค์น้ำมันไฟฟ้าเสร็จเป็นน้ำมัน 40,000 ขึ้นเราก็เองเราก็เข้าไปดูเฮ้ยแบรนด์อะไรวะเฮ้ย
มันเป็นยังไงวะเนี่ยมันมาขายในห้างได้ยังไงวะใช่ผมถามว่าจะมีสักกี่คนที่กล้าซื้อเข้าใจไหมใช่ซื้อไปมันจะไปหาศูนย์ซ่อมที่ไหนใช่แบรนด์อะไรก็ไม่รู้มาขายแล้วคนที่แบบว่าไม่ได้มานั่งเสิร์ชข้อมูลเหมือนกับคนสมัยใหม่มันมีเยอะแยะคือไอ้นี่อะไรมันมาจากไหนขายกันอย่างของในห้างขายอย่างเป็นแฟบเป็นบีสของขึ้นห้างนะของขึ้นห้างถูกคือโอกาสที่คนเดิน100คนจะซื้อ1คนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยไงใช่มันก็อารมณ์เดียวกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นผมว่าคือถ้าตลาดของทางเบเนอรี่เขามองเอาไว้ผมว่าเขาไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูพรบอิ่มใจกันสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรพิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันอ
ทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ